สลามอะลัยกุมครับคุณผู้ชมครับขณะนี้บังเอกขับรถจากด่านสะเดาประเทศไทยมาถึงที่นี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าราจาฮาลิมผมอยู่ในมาเลเซียครับก่อนถึงกัวลาลัมเปอร์ผมมาที่นี่ดันด้นขับรถมาถึง 4-500 กิโลเพื่ออะไรรู้ไหมครับผมจะพาทุกคนมากินหัวกวางครับผมมีทั้งหัวทั้งตาสมองลิ้นและเขากวางมาเป็นแฉกเลยฮะผมจองมาในใช้เวลาเกือบ2เดือนแล้ววันนี้ถึงวันนัดแล้วน่ากินแค่ไหนและรสชาติมันจะเป็นอย่างไรชื่อร้านว่าอนัวรูซ่าสเต็กเฮาส์ไปครับตามผมมาครับบรรยากาศร้านเขาเปิดเที่ยงนะเปิดตอนเที่ยงวันเป็นร้านสเต็กที่ทำอยู่ที่บ้านครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยบุกเข้าไปในครัวก่อนเลยครับอัสลามุอะลัยกุมนี่คนนี้คุณอนัวนี่เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านและนี่ฮะที่ผมสั่งจองไว้กำลังเดือดๆอยู่นี่อะไรเนี่ยนี่เป็นในส่วนของเนื้อกวางเครื่องในตับหูยเข้มข้นมากอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากดูมันฮะเขาอยู่ครบเลยเป็นกวางตัวผู้แน่นอนเลยเพราะเขามันจะยาวถ้าตัวเมียมันจะเขาสั้นๆอ๋อมันไว้กินโอ้โหแกงกะหรี่หัวกวางครับคุณผู้ชมครับตกแต่งฮะใส่ผักใส่หอมเจียวโรยต้นหอมผักชีและผักกาดว้าวสุดยอดเลยโหน้ำหนักนี่นะผมว่ามีเป็น10กิโลอ่ะ10กว่ากิโลได้ครับ1ชุดนะครับก็จะมีทั้งเนื้อกวางเครื่องในปอดตับไตไส้พุงของกวางหัวกวางลูกตากวางมาครบเลยครับมาทั้งหัวแบบนี้เลยฮะนี่ฮะอันนี้ด้านข้างมันนี่ด้านข้างครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ครับจะเป็นขากวางครับผมอันนี้ขากวางมีขาเนี่ยๆๆขาเล็กขาใหญ่ซีกหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าวันนี้มากันหลายคนนะฮะเดี๋ยวที่เหลือก็จะได้ให้ทีมงานที่มาด้วยกันได้ทานเริ่มต้นนะครับลอกหนังก่อนดีกว่าลอกหนังมาเลยฮะนี่ฮะนี่เนื้อเยอะมากครับคุณผู้ชมครับไปครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเลยคุณผู้ชมเขาทำดีมากอะสะใจตรงเนี้ยหนังหนามากเป็นเยลลี่ประมาณคล้ายๆกับหางวัวครับตับมันผสมกับตับห่อครับคำเดียวเลยไฮไลท์ลูกตาเนี่ยลูกตากวางครับอร่อยกว่าแพะอีกต่อไปครับลิ้นมันลิ้นกวางครับคุณผู้ชมขอไม่กินหมดนะกินแค่กกลิ้นพอมีกรึบกรึบลิ้นกับคอแล้วก็มีหลอดลมกรึบๆอร่อยมากครับที่อร่อยที่สุดเลยนะคือหนังบริเวณหน้าเขาเนี่ย
ช่วงใกล้ๆเขาเนี่ยหนังจะหนามากเป็นคอลลาเจนเด้งดึงเลยอีกอย่างนึงห้ามพลาดเลยก็คือสมองครับหัวสมองกวางอยู่ไหนเนี่ยอ้ออยู่นี่อยู่นี่สมองกวางครับความมันน้อยกว่าแพะแพะจะมันกว่านี้ไม่คาวไม่เหมือนกันเลยฮะเท็กเจอร์ต่างกันอันนี้ปอดมันตับกวางครับอันนี้ขากวางครับเคยกินแต่ขาวัววันนี้กินขากวางเด้งดึบมากอ่ะทีนี้เราจะมากินแกล้มกันกับข้าวบริยานี่ครับข้าวเนี่ยไม่มีรสชาติเลยครับเหมือนข้าวสวยจืดแต่ข้าวนุ่มและเม็ดยาวมากรสชาติเขาให้มากินกับแกงโดยเฉพาะครับอันนี้ตับกวางใส่ไปครับเนื้อตรงนี้แล้วเอามาจุ่มกับน้ำพริกวางบนข้าวครับข้าวผสมไปเพิ่มรสชาติได้ดีเลยครับคุณผู้ชมข้าวมีลูกเกดด้วยนะขากวางและนี่ก็คือแกงกะหรี่หัวกวางหนึ่งเดียวในมาเลเซียครับตอนนี้เขาคือเจ้าแรกและเจ้าเดียวถ้าคุณผู้ชมอยากตามมากินต้องติดต่อโทรสั่งล่วงหน้าคุณสามารถขับรถออกจากด่านสะเดามาประมาณ430กว่ากิโลก่อนถึงกัวลาลัมเปอร์เลี้ยวเข้ามาเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดแผนที่ไว้ให้แต่คุณจะต้องดิวเข้ามาก่อนตอนที่ผมเดินทางมาถึงคนมาเลครับเขาเข้ามากินเนี่ยเขาจะสั่งหัวกวางกินทางร้านไม่ขายให้ครับบอกว่าคนจากไทยแลนด์แบงคอกจองไว้มันต้องจองล่วงหน้ากันเป็นเดือนหัวกวางเนี่ยนะครับราคาคิดเป็นเงินไทย 4,500 บาทถึง 5,000 บาทแล้วแต่หัวเล็กหัวใหญ่จองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนแล้วก็ต้องโอนตังก่อนด้วยเขาจะล็อกไว้ให้แน่นอนไม่ปล่อยให้ใครส่วนที่กินแล้วเนี่ยนะครับคุณจะเอากลับไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณเพราะคุณซื้อแล้วทั้งหัวด้านหลังยังเป็นฟาร์มเชือดกวางเองเจ้าของชื่อคุณอนัวเป็นร้านมุสลิมฮาลาลเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอการกินแบบนี้ติดตามได้ที่เพจบังเอเชิญยิ้มกดถูกใจได้ในทุกช่องทางฝากแชร์คลิปนี้กันด้วยครับแล้วจะทำคลิปวิดีโอน่าสนใจแบบนี้มาให้ชมกันอีกขอบคุณนายกไอด้าสมาคมฮาลาลการท่องเที่ยวการค้าอาเซียนนำพาบังเอมาในวันนี้ครับตรีมอกาเซ่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเจ้าของร้านนะครับโอเควันนี้บังเอลาไปก่อนครับแล้วเจอกับใหม่ในคลิปหน้าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ